ไม่ทนยูฉัดมงคลสามีเจนนี่รัชนกออกมาโพสตฟาดกลับนิ่งๆหลังเจอชาวเน็ตแซะเกาะเมียกินเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวและคู่รักที่อบอุ่นสุดๆส,สำหรับคู่ของนักร้องสาวเจนนี่รัชนกกับสามียิูฉัดมงคลที่มีโซ่ทองคล้องใจเป็นลูกสาวสุดน่ารักอย่างน้องอยูจินที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันอย่างมากมาย และหลายๆครั้งที่ทั้งคู่เจอกับเรื่องราวดรามา่าจนสุดท้ายก็ผ่านไปได้แต่ก็มีบางครั้งที่ก็ทนไม่ไหวถึงขั้นต้องออกมาโพสระบายผ่านโซเชียลยิวร่ายยาวลั่นความอดทนมีขีดจํากัดซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพส์ร่ายยาวลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเอาไว้ว่าหลายๆครั้งที่เรากลายเป็นผู้ร้ายในหลายๆเรื่อง เพียงเพราะเราไม่ชอบอธิบายตั้งแต่ผมคบกับเจนผมเห็นหลายหลายคนพยายามพูดให้เจนดูแย่ให้ผมดูแย่เพราะอยากได้ความสนใจความสงสารจากสังคมแต่ไม่เคยพูดความชั่วของตัวเองออกมาเลยสักคนเราอดทนมาตลอดเพียงเพราะคิดว่าสักวันคนเหล่านั้นคงคิดได้แต่ไม่เลยยิ่งเงียบยิ่งโดน อดทนเก่งไม่ได้แปลว่าจะไม่หมดความอดทนความอดทนของคนเรามีขีดจำกัดกันทุกคนหลายๆครั้งที่โดนใครหลายๆคนป้ายสีเอารัดเอาเปรียบนินทาว่าร้ายกลายเป็นผู้ร้ายในหลายๆเรื่องกลายเป็นแพ้รับบาปที่ตัวเองไม่ได้ก่อวันนี้มันถึงขีดจำกัดเดี๋ยวเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าไม่นานเจนคงพูดละเพราะรอบนี้หนะักจริงสงสารลูกสงสารเมีย สงสารตัวเองมากๆสุดท้ายอยากจะบอกว่าไม่ว่าปัญหาอะไรในชีวิตผมพร้อมจะสู้และเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าชนะใจตัวเองได้ก็จะทำประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างในชีวิตผมมันนักสู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกครั้งที่ชีวิตผมกำลังจะก้าวไปข้างหน้าอีกขั้น จะต้องมีมารมารานรเสมอแต่ก็นั่นแหละคือสัญญาณของความสำเร็จครั้งใหญ่อีกครั้งในชีวิตผมไม่แข่งกับใครทั้งชีวิตผมแข่งแค่กับตัวเองในอดีตชนะใจตัวเองก้าวข้ามตัวเองไปเรื่อยๆไม่หยุดพรมนาตัวเองก็พอแล้วยิวฟาดกลับนิ่มๆหลังถูกแซะเกาะเมียกิน ล่าสุดยิวก็ออกมาเผยความในใจถึงเรื่องที่ทำให้อึดอัดใจมากๆโดยเฉพาะเรื่องถูกคนพูดว่าเกาะเมียกินซึ่งยิวก็ออกมาโต้ข่าวพร้อมฟาดชาวเน็ตช่างแสะไว้ว่าขายชาขายสบู่ได้วันละล้านไม่พอใช้ครับเขาว่าผมต้องเกาะเมียกินไปวันวันเห็นแต่เจนนี่ทำงานคนเดียวยิวไม่ทําการทำงานเลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับ อุดหนุนชาผมได้นะครับจะได้ฉลาดขึ้นแถมยังได้โพสต์ภาพยอดขายเมื่อคืนที่ผ่านมาใต้คอมเมนต์ที่มียอดรวม9 0 0 0แสนกว่าบาทพร้อมระบุข,ข้อความว่าเมื่อคืนไม่ถึงล้านเสียใจร้องไห้ทั้งคืนไม่มีตังกินข้าวอีกงานนี้พันรายายอย่างเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าเก่งมากๆค่ะที่รักด้านยิวก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่เกินสามปีพันล้านแน่นอน